สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัลย์ลักษณ์ธรรมครับ MDT Meditation Trader Team วันที่อัดบันทึกเสียงวันนี้ก็คือวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2563นะครับเวลาขณะนี้ก็ประมาณ2ทุ่ม35นะครับก่อนอื่นที่จะผมจะวิเคราะห์แล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องการวางแผนเทรดนะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าแล้วก็ตามนะครับน่าจะติดตามคลิปนี้แต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำคอร์สดีๆสำหรับผมนะครับที่ผมตั้งใจจะสอนก็คือคอร์ส MDT Pro 8ผมรับ20ท่านนะครับสอนวันที่21 22กรกฎาคม2563นี้นะครับก็คนที่จะเรียนก็อย่างน้อยก็ลงคอร์สแนะที่ผมแนะนำอีก2คอร์สนะครับคอร์สนี้เรียน5วันเต็มนะครับที่ผมแจ้งล่วงหน้าก็เพราะว่าต้องการให้คุณที่ทำงานนั้นวางแผนในการลาได้นะครับรับเพียง20ท่านแต่ตอนนี้ก็มาแล้ว12นะครับเหลืออีก8นะใน8ท่านผมใช้ EA สอนด้วยสอนให้เทรด EA ด้วยแล้วก็ใช้แล้วให้ EA 1ตัวนะครับแต่ไม่รวมเซิร์ฟเวอร์นะครับสอนให้เทรดทองคำน้ำมันและหุ้นไทยและ Forex นะครับสอนที่ MT Clubhouse 9,500 บาทครับมีอาหาร3มื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับก็คนที่อยู่ทางไกลจริงๆต่างจังหวัดหรืออะไรจะมาเรียนนั้นมีที่พักให้ครับแต่คนที่อยู่ในกรุงเทพและสามารถกลับได้นั้นก็ให้กลับนะครับก็เรียนตั้งแต่2โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับก็กลับบ้านในข้อหนึ่งนะฮะแนะนำก็คือรุ่นนี้ข้อนี้ฟรีครับวันที่27 28มิถุนายน2563นี้ฮะสอน2วันนะครับ9โมงเช้าถึง17นาฬิกาสนใจติดต่อมานะครับ LINE ID สุวัสดิ์495ฟรีครับข้อนี้ยังเป็นออนไลน์อยู่นะครับข้อนี้ยังเป็นออนไลน์อยู่นะครับถ้าโควิดหายแล้วค่อยว่ากันพบปะกันที่โรงแรมนะครับแต่ตอนนี้สอนฟรีก่อนนะครับสอนออนไลน์ฟรีก็จำนวนไม่จำกัดนะครับแต่ตอนนี้ก็เต็มแล้วนะ50แต่ว่ารับได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นการออนไลน์เพียงท่านเปิดบัญชีกับโบรกที่เราแนะนำนะครับติดต่อมานะครับ LINE ID สวัสดิ์495และอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สนี้เพื่อสร้างนักเทรดมืออาชีพอันนี้สอนทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับเหมือนวันนี้นะครับที่ผมกำลังจะถ่ายทอดแล้วก็อัดคลิปไปในตัวด้วยนะครับสอนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นค่าใช้จ่ายอันนี้มีครับ 1,500 บาทตลอด3เดือนนะครับเดือนที่4เดือนที่5ถ้าคุณยังเทรดอยู่ก็ไม่เก็บนะครับ4 5 6มันไม่เก็บนะครับสนใจติดต่อมานะครับ LINE ID 495ดังนั้นสำหรับท่านที่จะเรียนโปร8นะครับโปร8นะครับคอร์สนี้นะครับโปร8ท่านเรียนคอร์สนี้ท่านต้องเรียนคอร์สนี้ด้วยซึ่งคอร์สนี้ฟรีอยู่แล้ว27 28ลงต้องลงฟรีนะคอร์สนี้ฟรีและเรียนออนไลน์คอร์สหนึ่งก็คือคอร์สนี้นะครับก็สามารถเรียนคอร์สโปรเฟชชั่นอลได้เลยนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสร้างอาชีพใหม่ให้ตัวเองนะครับสนใจเรียนได้ติดต่อมาที่ LINE ID นะครับสวัสดิ์495นี่เป็นการดูภาพรวมขนาดใหญ่ก่อนนะครับผมมีบายอยู่แถวนี้อยู่นิดหนึ่งเห็นไหมครับมีบายนิดหนึ่งนะครับอันนี้พอร์ตเล็กเห็นไหมครับผมก็ยังอยู่ที่ผมบอกว่าอยู่ประมาณ171กว่าเนี่ยก็หนาวๆร้อนๆแต่ว่าโอเคฉะนั้นอันดับแรกคุณมองภาพนี้นะวิคุณไม่ต้องไปมองนะครับมองดีกว่าโทษผมใช้คำว่ามองเพื่อให้มองเห็นภาพระยะไกลๆว่านู่นบ่อน้ำอยู่ตรงไหนเทเลสาบอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเดย์คุณจะเป็นจะต้องรู้มันนะครับเดย์คุณจะเป็นต้องรู้ว่าโอเควันนี้เขียววันนี้คุณรู้แล้วล่ะว่าเอ้ยถ้าปิดเกิน1735อาทิตย์หน้าสบายใจนะครับเพราะว่าอะไรครับนี่ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์เห็นไหมครับฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยดับถอยหลังมันก็ต้องเกิน1735คือแท่งเนี้ยถ้าคืนนี้เกิน1735แฮปปี้เมื่อแฮปปี้แล้วก็มองต่อไปว่าเออแ
แผนต่อไปที่อาจารย์สอนเมื่อกี้บอกแกให้วัดระยะเว้ยแล้วเราจะดูวัดระยะยังไงก็ระยะแรกคือมองระยะความเสียหายก่อนสมมติถ้าคุณออกเซลล์ตอนนี้คุณก็ต้องวัดความเสียหายว่าคุณจะเสียหายได้เท่าไหร่หรือพูดง่ายเป็นการลงทุนนั่นเองลงทุนคือเสียหายนะครับอาจจะเป็นซังคอสหรือเป็นคอสที่จมลงไปเลยก็ได้ก็คือปิดคนสต็อปลอสหรือทำเฮดไว้นะครับเรื่องเฮดเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังก็มันต้องมองจุดเสียคือจุดลงทุนก่อนว่าคุณจะยอมเสียแค่ไหนฉะนั้นถ้าคุณวางวันนี้เห็นไหมจุดที่ผมบอกไว้ยังไม่สนใจอะไรเลยก็1,600ทำไมต้องบอก1,600ของวันนี้ก็คืออะไรครับมันต่ำกว่าโลเดิมไงถูกไหมดาวเทอรี่เสียใช่ไหมครับต่ำกว่าโลเดิมนี่คือแผนไม่ใช่เทรดด้วยอารมณ์มองขึ้นมาจับมือถือบาลานซ์กูยังเหลือเยอะกดเลยอย่างนั้นมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับแล้วไม่ดู 3-4 แท่งมันไม่เปลี่ยนชีวิตหรอกมันจะทำให้เปลี่ยนจริงอาจจะเปลี่ยนชีวิตพังลงอีกก็ได้นะครับดังนั้นดูแผนว่าถ้ามันเกินนี้ทำอย่างไรนะครับแล้วเราก็ดูเทรนด์เราดูออกโอเคนะครับทีนี้เราเห็นภาพแล้วงั้นดูอะไรครับดูระยะดูอะไรครับดูความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรเงินที่มันจะหายไปอยู่แค่ไหนแล้วก็มาดูจุดนะครับจุดที่คุณจะยอมเสียหายนะครับก็คือจุดสต็อปลอสนั่นเองดูเดย์จากนั้นมาปฏิบัติการที่เฮดโฟนะครับมาดูที่เฮดโฟก็จะเห็นภาพเลยเป็นไงครับแถวนี้โลยกหมดเลยโลยกเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6แท่งนี้ก็เกือบเป็นวันนะถูกไหมเป็นทั้งวันเลยตั้งแต่แท่งนี้ไปเห็นโลยกแล้วไฮยกงั้นแท่งนี้เหลืออีก3ชั่วโมงคนอื่นเขายกหมดเองยกไม่ได้เหรอไอ้แท่งสุดท้ายเนี่ยเหลืออีก3ชั่วโมงเนี่ยนะครับ3ชั่วโมงตอนนี้ก็มันไปหมดหมดเที่ยงคืนนะประมาณเที่ยงคืนฉะนั้นเที่ยงคืนเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ฉะนั้นเห็นภาพละถ้าคุณมองตรงนี้ภาพแรกณวันนี้ตอนนี้สมมติถ้าออกออเดอร์ตอนนี้ถ้าคุณไม่มีนะแต่ถ้าคุณมีกูก็มองเห็นภาพแล้วว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปแท่งนี้ไปเป็นแนวต้านระดับแท่งเลยนะผมนี่ผมพูดแท่งเทียนนะครับไม่ต้องดูกราฟเปล่าเนี่ยเทกราฟเปล่าแต่เราเห็นแบบเส้น50นะ2แท่งนี้เกินเส้น50รอยเส้น50ที่ผมบอกว่าลอยๆผมสอนรุ่นหลังๆมาผมบอกว่าถ้าเห็นลอยๆแบบนี้ใส่เลยนะครับบายเลยแต่นี้รอแท่งนี้ยังไม่จบระดับ4ชั่วโมงยังไม่จบเลย3ชั่วโมงเพิ่งเปิดรอให้แท่งนี้จบก่อนนะครับว่ามันจะจบแบบไหนถ้าจบแบบไหนจบแบบเขียวขึ้นไปแล้วโชคดีชน1733ขึ้นไปทะลุอีกนะครับ1733ประมาณนั้นนะประมาณ1732 3อะไรเนี่ยแล้วนั้นนะครับคุณก็จะเห็นภาพว่าโอเคและถ้าออกตรงนี้ stop loss อยู่ไหนถ้า stop loss แค่นี้ยังไงคุณก็โดน400จุดนะครับอาจจะโดนเพื่อความปลอดภัยผมแนะนำอยู่เนี่ย1,600นะครับอยู่ตรงเนี้ยสังเกตดูว่ากลุ่มดาวใหญ่ๆนี่โลยกมันทำ high เห็นไหมครับทำ high เห็นไหมครับนี่โลนะเห็นไหมครับขึ้นไปทำ high ตรงนี้ไอที่1727แล้วลงมาทำโลตรงนี้นะโลตรงนี้ก็ประมาณโลตรงนี้ประมาณ1710ก็วิ่งขึ้นไปทำไฮเห็นไหมครับถ้าบอกว่านี่คือ1730 1733เป็นไฮยุ่งละนะครับยุ่งละทีนี้โลอยู่ตรงไหนโลยอมได้เต็มที่คือ1717นะครับรอยได้เต็มที่1717แต่เส้น50มันมารับแล้วเห็นไหมครับของผมก็มีแถวนี้นะครับเห็นไหมบายผมมีบายแถวนี้นิดๆนะมีบายแถวนี้นิดๆก็จะรู้ว่าถ้ามันต่ำกว่าเส้น50มาผมก็ต้องออกมาละหรือผมยอมทนได้เพราะตรงนี้ผมออกมาต้นทุนผมอยู่ตรงนี้ผมอาจจะ
อยู่แถวนี้นะครับเดินลึกสุดเลยก็คือตรงนี้เมื่อมองดูเนี้ยโอ้อาจารย์ดูไม่ออกอะแท่งสองแท่งสามแท่งเอาละเมื่อดูไม่ออกก็เอาดาวทิวรี่เอาไม่ต้องบายแอดใส่ซิกแซกเลยใช้คณิตศาสตร์ค่าคณิตศาสตร์เอาดาวเล็กดาวใหญ่ดีเอาดาวเล็กเอาดาวเล็กดาวเล็กก็ความถี่ก็ต้องใช้เยอะขึ้นนะครับความถี่ก็คืออะไรครับดิฟลงไปเนี่ยสัก5แท่งนะครับสแตนดาร์ดดีเวชันเนี่ยสัก 2% แล้วก็ทุก3แท่งเอามาคำนวณดูนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพอันนี้เปลี่ยนเป็นเส้นสีเส้นหนักๆเลยก็ได้นะครับเส้นนี้โอเคปึ๊กเห็นภาพเลยเห็นไหมครับเห็นภาพเลยนั่นก็แสดงว่า ย่อได้ไฮจะต้องไม่ต่ำกว่า1727ถ้าขึ้นไปและย่อกับ1727เป็นการลงแบบอ่อนขึ้นแบบอ่อนแออ่อนแอนะครับแล้วลงมารับได้ระดับ head fall นะคุณก็จะเห็นภาพแล้วว่าอย่างนั้นสมสต็อปลอสตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ได้ดังนั้นกรอบคุณได้แล้วผ่าน1727มาขึ้นแบบอ่อนแอแต่ถ้า3ชั่วโมงนี้46นาที53วิยืนแบบนี้และทะลุ1732แฮปปี้นะครับแฮปปี้ปุ๊บมันก็จะทะลุ1735มีแผนแล้วเห็นไหมครับว่าซ็อกลอสคุณได้ละระดับ head fall วางแผนคุณก็มองว่าคุณถนัดทำเฟรมไหนล่ะความถนัดมันก็บวกกับอะไรครับ1 experience นั่นเองคุณมี experience ขนาดไหนล่ะคุณรอเขาได้ขนาดไหนถ้า head fall คุณก็รอแบบนิ่งๆยาวๆเงินคุณก็พอต้องมีเพราะ head fall ระยะวิ่งมันก็เยอะถูกไหมครับเนี่ยขาลงเนี่ยจะลงตอนเนี้ยถ้าตามหลักการเป๊ะก็1,800นะครับ1,898ตีเป็น1,900ตรงเนี้ยคุณมีพอไหมล่ะคำว่าพอไหมล่ะมันขึ้นอยู่วิธีคิดของคุณถ้าคุณยอมเสียตรงนี้ได้100 เหรียญคุณก็เอา100 เหรียญนี่ไปครับหารด้วย1,900นะตีเป็น2,000ก็ได้ตีเป็น2,000ก็คืออะไรครับ100 เหรียญสมมุตินะเป็นตัวเลข100 เหรียญหารด้วย2,000ก็ออกมา 0.05 ฉะนั้นก็ตรงนี้คุณออกได้ 0.05 มาถึงตรงนี้ก็ยอมจำนนหรือเฮดไปเลยนะครับหรือบอกอาจารย์น้อยไป 0.5 ออก1เลยก็ได้แต่มาถึงตรงนี้คุณต้องปลด 0.05 มองไปครึ่งทางครึ่งทางคือเส้น50เนี่ยเห็นไหมครับนี่อีกหนึ่งเทคนิคเลยนะอีกหนึ่งเทคนิคเลยเป็นการวางแผนหนึ่งเทคนิคการ0.05มันน้อยไปครับการถ้ามันวิ่งเพราะผมดูแล้วแนวโน้มขาขึ้นทำไมบอกเป็นแนวโน้มขึ้นเพราะอะไรครับโลยกเห็น2โลนะแล้วก็ทะลุไฮเบรกเอาไว้แล้วนั่นกำลังหาไฮขึ้นจริงต้อง all time high นะครับฉะนั้นเราจึง buy at ไปทาง buy ฉะนั้น 0.5 น้อยไปอาจารย์ใส่ 1.0 เลยได้ไหม 0.1 ได้ไหมได้แต่มาถึงตรงนี้ผมจะปลดครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับได้ละคุณยอมเสี่ยงนี้ครึ่งหนึ่งมันเหลือ 0.5 ผมก็มาถึงตรงนี้และถ้ามันมาถึงตรงที่อาจารย์บอกว่า1717ผมเมื่อกี้ผมเหลือ 0.5 มาถึง1717ผมปลดอีกปิดบางส่วนอีก 0.02 ครับมันมาถึงนี้เหลือ 0.3 ผมปิดหมดเลยได้ไหมได้เห็นไหมครับแต่ถ้ามันเด้งมาถึงตรงนี้มันหายไป 0.05 อะไรถูกไหมครับแล้วมันขึ้นไปต่อมันก็มี 0.05 ขึ้นไปทำน้ำหนักบายขึ้นไปให้คุณนี่คือการวางแผนหรือเรียกว่า MM บวกกันเข้ามา2อย่างรวมกันคือ MM Money Management บางคนอธิบายไม่ได้นะ MM คืออะไรท่องมาคือการบริหารจัดการเงินแค่นั้นสอนได้แค่นั้นเพราะอะไรครับประสบการณ์มันจะบ่งบอกเองนะครับวิธีการพูดวิธีการที่ถ่ายออกมานะจากใจจากประสบการณ์มันจะต่างกับพูดตามตัวหนังสือนะครับฉะนั้นผมที่พูดไม่ได้หมายเพราะว่าผมเก่งนะครับผมอยากให้คุณออกได้ขนาดนั้นอ่ะความหมายคุณออกได้ขนาดนั้นคือคุณต้องทำอะไรครับลงมือทำคือเทรดนั่นเอง
การเทรดของคุณมันจะทำให้เกิดคุณเกิด experience เกิดประสบการณ์ขึ้นมาเองเกิดความตึงตาตึงใจแล้วเอามาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้แต่ถ้าคุณไม่มีความตึงตาตึงใจไม่ว่าจะติดลบหรือกำไรก็แล้วแต่มันเป็นความตึงตาตึงใจเวลามันเกิดสถานการณ์แล้วคุณเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในปัจจุบันได้นั่นแหละเขาเรียกว่าประสบการณ์ซิกสังเกตผมก็พยายามจะไม่บอกแต่ผมก็ลงแล้วนะลงในห้องลงอะไรเพื่อให้คุณเห็นว่าและผมก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ผมจะเขียนบอกว่าเหตุผลทำไมว่าเป็นขาบายขาเซลแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ไหนให้ชัดนะให้ชัดนี่คือการวางแผนนามเทคนิคการวางแผนคอนเซปต์ของ MTT คืออะไร Simple ทุกอย่างเรียบง่ายไม่ต้องมีอะไรซับซ้อน Significant ไอ้ความเรียบง่ายนั้นต้องมีนัยยะนัยยะผมคืออะไรครับทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวบางคนดูเนี่ยบางคนบอกนี่ไง Head and Shoulder ผมว่าเขาอะไรต่างผมบอกผมไม่สนใจ Head and Shoulder หรอกแต่ผมก็ดูนะไม่ใช่ผมไม่รู้จักตีตรงนี้ก็ได้ครับตีตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมเคยให้ตีไปแล้วนะครับที่ผมโชว์ไปในห้องตรงนี้คืออะไรครับคืออะไรดูเทรนเดิมตีเทรนไลน์หาจุดทะลุแถวนี้ทะลุแล้วไหมครับนี่คือยอมกลับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ผ่านมาแล้วผ่านแนวรับนะมันกลายจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับแล้วเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นแนวรับแล้วมันทะลุเมื่อตอนบ่ายทุกคนก็ได้เงินถูกไหมครับนี่มันสองนี่มันเพิ่งมาไม่ถึงชั่วโมงเพิ่ง20นาทีตัวนี้ก็4ชั่วโมงนะครับเมื่อ4ชั่วโมงถอยหลังไปผมก็ลงโพสต์ลงไปทุกคนก็คงจะได้เงินเพราะแล้วเมื่อวันศุกร์เมื่อวันพุธผมก็บอกว่าตรงนี้นะเป็นแนวนะเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับถามว่าถ้าคนเล่นสั้นนะครับประมาณ5-600จุดเนี่ยเขาก็ได้เงินแล้วโอเคนะครับทีนี้เรามาดูจริงไหมมาดู H1 เห็นไหมครับผ่านแนวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับขาขึ้นในขาขึ้นเห็นไหมครับโลส่วนใหญ่ยกเห็นไหมครับขึ้นมันก็มีลงแดงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแดงนี้ลงมาแต่เป็นไงครับต่ำกว่าโลนิดนึงก็ยังถือว่าอยู่ราวๆนี้นะและแท่งเนี้ย40นาทีเนี้ยต้องชนะตัวนี้ให้ได้นะชนะตัวนี้ให้ได้ชนะตัวให้นี้ได้ผมก็ขีดซะเลยตรงนี้เป็นเส้นสีขาวเห็นไหมวางแผนได้ละระดับ40วินาทีแต่ว่าไม่ควรจะวางแผนสั้นขนาดนี้นะมันเป็นแค่ alert บอกว่าตัวเตือนนะครับ alert บอกว่าเป็น concern ว่าผ่าน171731นะเพิ่มไม้ได้หรือผ่านตรงนี้นิ่งขึ้นหรือตั้ง stop loss นะผมมี stop loss เห็นไหมครับผมเลื่อน stop loss ขึ้นมาปิดไว้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับผมเลื่อน stop loss อันนึงเลื่อน stop loss อันนึงขึ้นไปปิดเงี้ยนะถือว่านี่ต่ำถ้าลงมาตรงนี้ปิดนะผมก็จะได้กำไรนะก็จะได้กำไรเห็นไหมครับการที่วางมองระยะเราก็สามารถที่จะเข้าใจนะครับถ้ามาดู15นาทีนี่เป็นยุทธวิธีแล้วนะครับเมื่อเราวางแผนมองยุทธศาสตร์ภาพกว้างได้ภาพเล็กก็คือระดับตะลุมบอลกันละ15นาทีเห็นไหมครับตรงนี้คือจุดต่ำเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นมันลงมาเห็นไหมครับมันลงมาตรงนี้มันก็มาชนตัวนี้ก็ปิดสต็อปลอสไปนะครับแล้วกลุ่มที่อยู่ตรงนี้เราก็ได้กำไรไปตรงนี้ก็ได้กำไรก็ตอนนี้มาประมาณเท่าไหร่อ่ะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ800กว่าจุดกว่าจุดผมมีเท่าไหร่ประมาณ 1.5 1.5 2ไม้มั้ง3ไม้นะครับ 1.3 ก็พอจะได้น้ำได้เนื้อวันนี้โอเคไหมครับก็อันนี้คือการเทรดแบบไม่ต้องอะไรมากเห็นไหมครับถ้าขึ้นเกินขาวนี้ทำให้เราไงครับมั่นใจขึ้นถ้าขึ้นจริงต้องออทําไฮต้องเป็นไงครับต้องเกิน1732ก็ที่เหลือทำอะไรครับรอให้เป็นไปตามแผนครับแล้วก็ไม่ต้องนิ่งไม่ต้องกังวลกังวายอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะครับรอนี่ย่อลงมาแล้วต้องไปต่อ
ในขึ้นไปต่ออาจจะเลี้ยงขวาก็ได้แล้วถ้าเรารอเป็นนะเรารอได้1727เราเห็นแล้วจุดนี้ผ่านไปแน่นี่1727ระดับเดเลยนะครับระดับเดสีแดงระดับเดนี่การตีแท่งไอ้ตีเส้นแล้วมีสีต่างๆมันก็จะบอกเราเห็นไหมครับ8นาทีนี้เกินละและกูก็มีความอะไรอ่ะคือมันมีจุดวัดอ่ะเขาเรียกว่าวัดอ่ะหรือเรียกว่าสแตนดาร์ดอ่ะมันมีการที่คุณจะทำอะไรถ้าคุณมีสแตนดาร์ดหรือมีจุดวัดอ่ะวันนี้ผมก็โพสต์ไปเรื่องการวัดใจนะนะการวัดใจจริงวัดมันไม่ได้ยังอยู่ที่ไหนก็ได้นะวัดเนี่ยไม่ต้องไปบ่อยก็ได้วัดมันอยู่ที่ใจนะครับถ้าคุณวัดใจได้ก็ใจอยู่ที่วัดมันก็อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะครับเอาขอให้มันขึ้นไป7นาทีอย่างเงี้ยแล้วมาดูตัวอื่นช่วย RSI มันก็จะบอกว่าเป็นไงครับขึ้นครับ RSI มันก็เหนือ55นะครับเหนือ55ความหมายคืออะไรเอา10 25แท่งมาเรียงและคำนวณเนี่ยแท่งเขียวเฉลี่ยมากกว่า 50% คือมากกว่านะครับถ้าเท่ากัน50 50คือเท่ากันตอนนี้แท่งเขียวเฉลี่ยแล้วมากกว่าอยู่ประมาณ 10% ประมาณ 11% นะมากกว่าแท่งแดงมา 11% ของอะไรครับแท่งเฉลี่ย25แท่งนะยกอย่าง25แท่งคือตรงไหน25ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้แท่งนี้เห็นไหมครับคุณจะเห็นภาพเลยก็เอาแท่งเขียวในตรงเนี้ยเอาแท่งเขียวแท่งแดงมาบวกกันเนี่ยมาเรียงต่อกันเนี่ยแท่งเขียวมากกว่าแท่งแดงอยู่ 11% นะตัวนี้เหลือ 10% ประมาณนั้นเห็นไหมครับงั้นครูก็จะเห็นภาพเอ้ยมันขึ้นแล้วมันยอมรับตรงนี้เป็นไฮเฮ้ยถ้ามันยอมรับตรงนี้เป็นไฮยุ่งแล้วนะเว้ยมันก็จะต้องลงมาถูกไหมครับถ้ามันขึ้นจริงมันต้อง732คุณมาเล่นไทม์เฟรมเล็กคุณใจคุณแกว่งไหมแกว่งคุณก็ขึ้นมา H1 สิมันทะลุตรงนี้ไปแล้วเห็นไหม173 1727อ่ะตรงนี้เป็นตัว W เลยเห็นไหมครับเป็นตัว W เลยแล้วมันมีหามีจอจุฬาภาคพยองเลยเดี๋ยวก็จะมีจุดม้วนๆในแถวนี้หน่อยนึงนะครับจะเห็นภาพอันนี้คือเส้นระดับ H4นิ่งไม่อีกคุณดู H4 สิ H4 ก็ไงครับไว้มันไฮโลมันเบรกเอาท์นะครับมันเบรกเอาท์ฉะนั้นจุดเบรกเอาท์แรกมันต้องผ่านตรงนี้และถ้ามันคืนนี้เกิน1735นอนหลับสบายเกินระดับแนวต้านวีคไอ้แนวต้านเดย์นี่แหละครับคือการวางแผนเดย์ระดับเดย์ยังบอกว่าเอ้ยยังไม่พ้นไซด์เวย์นะเว้ยเห็นไหมครับ25แท่งออกมาคำนวณกันแล้วตอนนี้53ก็หมายความว่าแท่งเขียวมากกว่าแท่งแดงอยู่ 3% นั่นเองนิดหน่อยนะครับยังไม่หลุด50ทำไมเอา55ก็เพราะว่ามากกว่า5งานวิจัยส่วนใหญ่ significant 95ถูกไหมครับหมายความว่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเราให้error ได้5นะครับถ้าใครเรียนปริญญาโทใครทำงานวิจัยมาจะเข้าใจนะครับผมก็เอา50ก็เป็น55 50ลบ5ก็เป็น45นะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็จะให้เส้น50เป็นตัวบอกนะครับตัวนี้เส้น50ระดับ H4 ก็บอกว่าลอยๆแต่แท่งนี้ยังเหลืออีก3ชั่วโมง34นาทีก็รอเห็นไหมครับผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากสมองเราไม่ต้องการอะไรสลับซับซ้อนมากขอเพียงเรามีแต่อะไรครับความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นในการรอความมุ่งมั่นนี้แหละครับภาษาพระเรียกว่าสมาธินะครับขอให้เรามีสมาธิในการรอและจดจ่อดูว่ามันถึงตรงนี้ถ้ามันขึ้นไปทำอย่างไรมันต่ำมากว่า1727เราทำอะไรนะครับอยู่ตรงไหนนะเราก็จะเห็นภาพมันต่ำมาเส้นสีฟ้า50เนี่ยมันต่ำลงมาเราจะทำอะไรปิดสต็อปลอสไหมหรือเฮดจิ้งไหมฟูลเฮดไหมที่จะเฮดก็เพราะอะไรครับคนที่ยังไม่เรียนเฮดจิ้งจดไว้นิดหนึ่งถ้าคุณจะเฮดก็แปลงว่าคุณมองว่ามันเป็นการลงชั่วคราวภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่ารีเทคเมนต์การย่อถ้ามันย่อแล้วมันกลับไปคุณ
เทสไว้ยังไงมันก็ขึ้นต่อนะครับมันไหลลงมานะครับถ้าคุณเอากำไรขาลงนิดหน่อยเนี่ยคุณก็จะเสียวๆวับวับบูบๆวับวับแต่ถ้าคุณปล่อยมันแล้วยังไงมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับไปที่เดิมเมื่อกลับไปที่เดิมมันก็ว่ารู้งี้กูไม่น่าปิดเลยบายมันก็จะกลับมาเองนะครับบายผมไม่ปิดนะครับผมให้มันลากแล้วนะให้มันลากเพราะเมื่อก่อนผมมีบายแถวนี้ผมยอมรับนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเซลล์ปิดเซลล์ที่ได้กำไรแล้วมันหมอแล้วผมกล่าวว่ามาเล่นกันใหม่ถ้าผมเห็นมันชัดๆจะที่ head flow แล้วผมก็เห็นมันจะเห็นไหมผมขยายให้ฟังขยายตัวขยายให้ดูไหมโอ้พูดใช้สรรพนามผิดนะเห็นไหมครับตรงนี้รอยเนื้อสีฟ้าแล้วผมเห็นแท่งนี้ผ่านแล้วก็ไปดูระดับ head one ก็เลยเป็นครับออกบ่ายทางนี้นี่คือฝีมือ EA ผมนะมันก็จะออกตรงนี้ให้โอเคนะครับวันนี้ก็แค่วางแผนสั้นๆง่ายๆ1ดูระยะให้ออก2บริหารความเสี่ยงดูระยะกับความเสี่ยงก็คือเงินที่จะสูญหายไปเท่าไหร่แล้วมันก็จะเอาเป็นสัดส่วนกันความเสี่ยงหารด้วยระยะมันก็คือออกมาเป็นลอตไซส์ถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็เหมือน PM อ่ะเหมือนโปรเจกต์แมเนเจอร์เราสร้างโปรเจกต์แมเนเจอร์เอาไว้ที่ลอตไซส์ถ้า 0.1 ก็เล็กหน่อยถ้าเป็น 0.5 ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยตัวโปรเจกต์ก็จะทำเงินให้เรานะครับโดยบริหารความเสี่ยงไปด้วยในตัวฉะนั้นถ้าเรารอเป็นจดจ่อกับงานที่เราทำอยู่ก็คือสมาธิทางเดียวครับการพลังแห่งการจดจ่อสร้างได้ทางเดียวเท่านั้นคือการทำสมาธิครับผมจึงเรียกตัวเองว่านักเทรดพลังสมาธิเพราะผมก็มีต้องใช้พลังนั้นมาทำการจดจ่อและรอคอยให้เป็นไปตามแผนถ้าลงทำอย่างไรถ้าขึ้นต่อทำอย่างไรเอาละครับวันนี้ผมขอตัวแค่นี้ก่อนเพราะพรุ่งนี้จะต้องสอน EA นะครับอีกคอร์สหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้เรียนในคอร์สนี้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจอะไรกันนะแค่เรายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรรุ่นหน้าเขามีนะครับมีนะครับถ้ายังไม่พร้อมผมจะสอนเฉพาะคนที่พร้อมผมถูกฝึกมาว่าความพร้อมก็คือความรวยถ้าเราไม่พร้อมความรวยไม่มาหาเราหรอกนะครับถ้าเราจะพร้อมเมื่อไหร่สมบัติมันก็มานะครับถ้าเรายังไม่พร้อมสมบัติมันก็กลับไม่มาหาเราฉะนั้นสร้างความพร้อมให้ตัวเองครับความพร้อมเรื่องเวลาความพร้อมด้วยเครื่องมือความพร้อมด้วยปัญญานะครับแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาเองวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก็ขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ